เอาละครับสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมมีของบัวขาวนะครับผมคนที่มีบัวขาวชิ้นแรกนะครับจะมี X Amazing Thailand นะครับผมของประเทศเรานั่นเองนะครับผมก็เป็น NFT บัวขาวนะครับครั้งแรกกับการต่อยอดนะครับมวยไทยสู่การท่องเที่ยวนะผมเตรียมรูปสนุกแบบภาพใหม่ NFT บัวขาว1นะครับผมซึ่งแน่นอนในครั้งแรกเรายังไม่เห็นอะไรมากมายแต่ตอนนี้มีพิเศษนะครับผมคือโรงแรมชั้นนำทั่วไทยนะพร้อมมีสิทธิพิเศษลุ้นที่พักสุดหรูเฉพาะผู้เป็นเจ้าของ NFT บัวขาว1เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มี Adobe Amazing Thailand Exclusive นะครับผมก็คือโฮลเดอร์ทุกท่านนะถูกปรับโฉมใหม่นะโดยน้ำยาท่องเที่ยวจาก Amazing นะครับอ๋อหมายถึงว่า Blackout ด้านหลังนะครับผมแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจาก10จังหวัดทั่วประเทศไทยผ่านการแรนดอมนะครับผมน้ำยาสมมาตรใช้ชื่อน้ำยาสมมาตรเอาอ่ะได้อยู่ฟีเจอร์ใหม่รูปสนุกกันนะครับผมเป็นฟีเจอร์ NFT ด้วยน้ำยาสมมาตร2รูปแบบนะครับผมซ้ายกับขวานะครับผมแค่นั้นเองนะแล้วก็พร้อมเปลี่ยนสิทธิประโยชน์เหนือกว่านะครับผมส่วนลดอันลิมิเต็ดตลอด2023นะครับเปิดลงทะเบียนเคลมนะครับผมก็พื้นที่พัก50โรงแรมนะครับผมส่วนลดจากสถานประกอบการนะครับผมแล้วก็ลุ้นรางวัลพิเศษนะครับผมได้เที่ยวฟรีจำนวน3รางวัลผ่านการสุ่มแจกนะครับผมร่วมสนุกกับเพื่อนชวนเพื่อนท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งของพี่บัวขาวนะครับผมบัญชาเมฆนะครับซึ่งแน่นอนคุณสามารถที่จะไปจอยเอ็กซ์คลูซีฟได้นะครับผมแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะเอาจริงแล้วเนี่ยสำหรับผมต้องบอกนะครับผมว่าในความรู้สึกของผมนะต้องบอกเชียร์ OpenSea ไม่ขึ้น OpenSea เขาไม่เปิดขายใน OpenSea ด้วยนะเนี่ยมันต้องมีให้กดแซ่ไม่มีลิงก์ให้กดใน OpenSea ว่ะไม่เป็นไรแต่มันมีโซเอานะครับผมก็กดไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะก็ราคานะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเพราะมีนี่ว่ะไอ้นั่นมันเดี๋ยวนะมึงเอา TikTok มึงเอา Twitter ไปกดเป็นเดี๋ยวเข้า Discord เข้าไป OpenSea เหรอคืออะไรเอาใหม่ Twitter เข้าเป็น OpenSea เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันกดอะไรเข้าไปวะทำไมอ๋อนี่ไง OpenSea มีอยู่นี่ว่าไม่เห็นขออภัยเนี่ยฮะราคาของบัวขาว1นะครับผมก็อยู่ที่ทำไมเป็นบัวขาว1ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ที่ 0.0078 นะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อนะครับผมกับการที่คุณจะเข้าซื้อนะราคาเกือบ 3,000 นะครับผมเกือบ 3,000 กว่าบาทนะครับผมก็ถ้ามองถึงส่วนลดที่จะได้รับนะครับผมก็ถ้าสนใจส่วนหน่อยทุยริมพันกันอีกสนใจก็ลองมาดูได้นะฮะก็มี 2,000 ชิ้นนะผมถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับผมนี่คือสิทธิพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ดูก็ได้นะแต่รายละเอียดของตัวบัวขาว1นะครับผม X Thailand นะครับผมยังไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอะไรต่อเนื่องอีกในอนาคตเดี๋ยวผมจะไปเชิญชวนคนที่ทำคอมมูนิตี้นะผมมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ